ของบัวพิชยะเปิดบอลเข้ามาและลูกนี้หลุดและเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหลูกนี้เป็นทางด้านหนองบัวพิชยะครับทำประตูตีเสมอได้จากทางด้านหมายเลข24ครับผมพานุพงศ์